วันนี้นะครับทีโอจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้เราครับสุขภาพดีมากขึ้นนั่นเองนะครับ wow. เป็นตัวที่ค่อนข้างอินเทรนด์เลยนั่นคือช่วงนี้ครับเรามีฝุ่นกันจำนวนมากเลยนะครับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมาเพียบเลยนะครับ oh, no. และติโอก็ได้ตัวนี้มาจากพี่ชายนะครับพี่ชายเขาซื้อมาให้นะฮะหิ้วมาให้จากกทม.เลยนั่นก็คือมี Air Purifier 2S ตัวนี้มันมีฟีเจอร์อะไรที่จะทำให้เราสุขภาพดีได้บ้างช่วยฟอกปอดเราได้ยังไงได้บ้างนะครับก่อนที่จะไปดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel อติรีวิวหรือว่าแฟนเพจอติรีวิวให้ด้วยกันละกันนะครับผมป้าถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์เจ้าตัวนี้กันเลยนะครับเลยครับว่าจริงๆเนี่ยแกะไปแล้วประมาณนึงนะครับแต่คิดถึงแฟนชาแนลแฟนเพจครับว่าเราถ้าแกะเนี่ยก็แกะพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยดีกว่านะครับก็เลยแกะไปได้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันมีอะไรบ้างที่ข้างๆกล่องนะครับนี่เขาเขียนว่าอะไรเนี่ย work with Google Assistant ด้วยนะครับแล้วก็ work with Alexa ด้วย Google Assistant ก็คือผู้ช่วยด้วยเสียงของ Google นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาลองรีวิวว่ามันใช้ยังไงกับ Google Assistant ได้ yeah. มาแล้วครับ3 2 1โอ้ยทำไมแน่นวะอ๋อโอเคดึงผิด3 2 1เอ้าทำไมถึงไม่ได้อ่ะโอ้โหมันต้องค่อยๆดึงครับนี่ครับโอ้โหแพ็คเกจจิ้งดูดีนะครับมันคืออะไรครับมันก็คือเครื่องฟอกอากาศนั่นเองครับมี Air Purifier 2S นะครับผมข้างในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับ wow. คู่มือน่าจะหลากหลายภาษานะครับมีภาษาไทยให้ด้วยนะเดี๋ยวมาลองดูข้างในครับมีถุงแบบถุงห่อให้ด้วยอ่ะรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะแพ็คเกจจิ้งดูแบบดูดีเดี๋ยวมาดูข้างในกล่องกันอีกต่ออีกนิดนึงโอเคในกล่องหมดแล้วก็สรุปว่าในกล่องก็จะมีตัวมี Air Purifier 2S เลยแล้วก็มีคู่มือของมันนะครับผมฟึบเปิดสกราดเลยนะครับนี่มีตรงข้างหน้านี่เหมือนจะมีหน้าจอครับโอ้โหมีหน้าจอ LED น่าจะเป็น LED นะข้างบนนะครับก็จะเป็นพัดลมนะครับผมแล้วก็เป็นปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมมาดูที่ข้างหลังเขาบอกว่าเป็นตัวเซนเซอร์พาร์ติเคิลเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์วัดตรงนี้เป็นตัวไส้กรองมันนะครับแล้วก็ถ้าใครหาสายชาร์จมันไม่เจอนะครับสายมันอยู่ตรงนี้นะฮะแบบว่าเฮ้ยทำไมในกล่องไม่มีสายมาให้มันอยู่ที่ตรงฝาของมันนะครับเราต้องเปิดออกมาก่อนนะตัวพัดลมนี่ข้างบนนะครับก็จะดูดเข้าทางนี้นะครับผ่านไส้กรองแล้วก็ปล่อยอากาศบริสุทธิ์มันก็จะออกมาจากพัดลมตรงนี้นะครับโดยที่มันจะผ่านไส้กรองตรงนี้มาก่อนเนาะหลักการก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปลองเสียบแล้วก็ลองเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันว่าฟีเจอร์มันจะมีอะไรบ้างตอนนี้ก็เสียบปลั๊กมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาฟังสเปคคร่าวๆของตัวนี้ก่อนแล้วกันสเปคคร่าวๆ ของไอตัวมี Purifier 2S นะครับผมเหมาะสำหรับห้องที่มันไม่ได้กว้างมากนะครับเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้นเนาะมันจะอยู่ที่ประมาณ25ตารางเมตรถึง30กว่า35ตารางเมตรนะครับก็จะเหมาะกับตัวเครื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล็กของตัวมีเลยจริงๆมันมีเครื่องใหญ่มันชื่อมี Purifier Pro ในประมาณนี้นะครับตรงนี้การออกแบบเนี่ยมันก็จะเป็นเชิงแบบอย่างที่ได้อันบ็อกซ์ไปแล้วนะครับมันจะเป็นแบบว่าทรงเหลี่ยมๆแต่ว่าการทำงานมันจะเป็นการดูดอากาศเข้ามาตรงข้างล่างนะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็จะวนเวียนหนีไปเรื่อยๆมือเหมือนฟอกแล้วฟอกอีกฟอกแล้วฟอกอีกนะฮะที่ด้านหลังก็จะมีรูๆเหมือนกันแล้วก็เอาไอตัวเครื่องกรองออกได้นะครับผมเสียบไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดโหมดต่างๆดูนะครับว่ามันเปิดเครื่องแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างกดค้างนะปิ๊บกดค้างเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกฟิลเตอร์นะครับว่าฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเหลือคุณภาพมันอะลงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คล้ายๆแบตเตอรี่นะฮะฟิลเตอร์เนี่ยมันใช้ไปแล้วเนี่ยสกปรกหรือยางอะไรประมาณนี้ wow. นะครับผมนอกจากนี้นะพอมันบอกฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บว่ามันคุณภาพมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีตัวเลขครับจอแบบ OLED เลยดำสนิทนะหน้าจอแบบ OLED อะไอตัวเลขตรงข้างบนนะครับตัวเลขใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าค่าฝุ่นตรงเนี้ยมันมีเท่าไหร่นะค่าฝุ่นตอนนี้ก็ประมาณ76
77 78นะครับข้างล่างเนี่ยนอกจากนี้มันนอกจากค่าฝุ่นแล้วมันยังบอกของอุณหภูมิห้องด้วยนะครับอุณหภูมิห้องตอนนี้26องศาแล้วก็ 44% นี่คืออะไร 44% คือค่าความชื้นนะฮะว่าในห้องนี้มันมีความชื้นมากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูไอ้ตรงตัว A เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นตัว A นี่คือโหมดของมันนะครับผมโหมดต่างๆของตัวนี้ซึ่งมันมีกี่โหมดเดี๋ยวดีโอจะลองกดให้ดูนะครับกดเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับตรงข้างบนเลยนะกดปุ๊บตรงนี้ถ้ามันเป็นลูกพระจันทร์นะครับพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยมันหมายความว่ากดโหมดนี้ตอนเวลานอนมันจะทำให้เสียงเงียบมากๆเลยนะครับถ้าโหมดเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเสียงจะแบบไม่มีนะครับเสียงเบามากนะครับผมได้ยินเสียงแอร์มากกว่าเสียงอันนี้นะครับแต่ถ้ากดอีกรอบนึงนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นหัวใจหมายความว่าเป็นโหมดที่ favoriteไว้นะครับซึ่งเราสามารถไปเซตได้จากมือถือว่าเราเฟเวอริตไว้อะครับมากน้อยอยากให้แรงอยากให้เบายังไงเราสามารถไปเซตได้แต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อมกับมือถือเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เป็นโหมดแบบแรงแรงเลยแรงแบบสุดเลยนะครับแล้วคลิกมาทีมันก็จะเป็นตัว A แล้วตัว A ก็โหมดออโต้นะครับมันจะคอยวัดว่าค่าฝุ่นตอนนี้เท่าไหร่แล้วมันก็จะปรับให้มันพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆนะครับเซนเซอร์ของมันก็จะอยู่ข้างบนเลยนะครับเอาไว้วัดค่าฝุ่นซึ่งไอตัววัดตัวเซนเซอร์มันอ่ะเป็นเลเซอร์แสงเลเซอร์ยิงออกมานะแล้วก็วัดค่าฝุ่นที่มันอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังครับข้างหลังตอนแรกก็งงติโอก็งงมันคืออะไรมีอยู่ปุ่มนึงแล้วก็ลองกดดูครับกดปิ๊บปรากฏว่ากดเสร็จปุ๊บจอข้างหน้ามันจะหายไปครับถ้ามันอยู่ที่มืดๆมากๆอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ต้องการให้แสงจากไอ้หน้าจอเนี่ยมันติดตลอดเวลาแล้วก็มาปิดตรงนี้ได้นะครับแสงมันจะได้ไม่แยงตานะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับตัวราคาไม่แรงแต่อันนี้ได้มาฟรี ได้มาฟรีก็เลยเอ้ยเจ๋งขอบคุณพี่ๆที่สนับสนุนมากเลยนะครับขอบคุณพี่ชายที่ส่งมาให้เดี๋ยวติโอจะลองต่อตัวนี้นะครับกับมือถือดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเทสเลยครับว่าค่าฝุ่นเนี่ยมันจะได้ตรงไหมกับที่เครื่องวัดมันบอกนะครับปะเดี๋ยวไปลองเชื่อมต่อกันเลยดีกว่าการเชื่อมต่อกับแอปนะครับเดี๋ยวจะลองมาเชื่อมต่อดูว่าเอ๊มันเชื่อมยังไงบ้างแต่อย่างแรกครับมันต้องเข้าไปที่แอปของหมีโฮมนะครับนี่มีโฮมเสร็จปุ๊บถ้าใครยังไม่เคยโหลดก็ไปโหลดมานะครับมีโฮมเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่เครื่องฟอกอากาศมี Purifier 2S นี่มันมีหลายรุ่นเลยนะครับมี 2S ถ้า2เนี่ยมันอาจจะไม่มีหน้าปัดนะครับแต่อันนี้ 2S มีหน้าปัดลองต่อกับ Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตัวนี้แล้วป่ะแล้วก็ลองไปที่ตั้งค่า Wi-Fi นะแล้วเราจะเจอ Wi-Fi ด้วยนะ yeah. เจอ Wi-Fi ของตัวนี้นะสังเกตตัวเนี้ยมันมี Wi-Fi กระพริบอยู่แสดงว่ามันเหมือนปล่อย Wi-Fi มาเสร็จปุ๊บเชื่อมแล้วกลับไปตรงนี้ใหม่นี่มันก็จะเริ่มคอนเนคกันนะฮะในระหว่างที่คอนเนคกันเนี่ยเราก็เปิดเครื่องทิ้งไว้ด้วยง่ายสบายเลยนะครับเราก็จะแบบรอคอนเนคแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ไปด้วยแล้วก็รอคอนเนคไปด้วยถ้าเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับก็เลือกห้องได้เลยนะครับเลือกห้องให้เขาแล้วก็ตั้งชื่อไปครับปั๊บมาเริ่มกันเลยยอมรับนิดนึงนะว่าจะให้เข้าถึงไหมอะไรยังไงนะครับปั๊บแน่พอกดยอมรับเสร็จปุ๊บมันก็แสดงหน้าปัดที่มันอยู่บนตรงตัวเครื่องเหมือนกันเลยไม่ตรงทีเดียวนะไม่ตรงทีเดียวก็อาจจะดีเลย์นิดหน่อยแต่เราสามารถสั่งปิดมันจากตัวมือถือเราได้เลยนะครับเดี๋ยวลองปิดดูโอ้โหล้ำโอ้โหนี่ก็ปิดแล้วนะครับลองสั่งเปิดดูเฮ้ยสั่งเปิดก็ได้นะฮะสั่งเปิดก็ได้เจ๋งมากเลยให้ดูนะครับมันก็จะมีทั้งตัวโหมดต่างๆให้เราได้ปรับเลือกดูนะครับแล้วก็มีสถานะของตัวกรองด้วย กำหนดการเปิดปิดของเครื่องล่วงหน้าก็ได้นะครับเสียงแจ้งเตือนเปิดแสงได้ปิดแสงได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ล้ำมากๆในการเชื่อมต่อมือถือได้แล้วนะเพราะว่าเสี่ยวหมี่เนาะเขาก็เป็นแบรนด์บริษัทผลิตมือถืออยู่แล้วแล้วก็ผลิตแอปพลิเคชันเจ๋งๆอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะมาลองเทสกันดูครับว่าไอ้หน้าปัดตรงนี้ของเครื่องวัดเนี่ยว่ามันจะวัดได้ตรงกับไอ้ตัวที่เครื่องกรองเนี่ยสามารถทำออกมาได้หรือเปล่านะครับมันจะตรงกันไหมเดี๋ยวไปลองเทสกันดูอันนี้70ใช่ไหมเดี๋ยวมาลองตั้งดูแถวนี้เฮ้ยใกล้เคียงเฮ้ยใกล้เคียงเฮ้ยโอ้อันนี้ไอ้ตัววัดมันอยู่ข้างบนใช่ไหมมันจะต้องวัดประมาณนี้ป่ะถ้าวัดอย่างนี้ได้ใกล้เคียงนะเพราะเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวเซ็นเซอร์ของไอ้ตัววัดอ่ะมันก็จะอยู่ข้างหลังตรงนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามันเอาให้มันเหมือนกันเลยให้มันเหมือนกันมันก็ต้องแนวเดียวกันเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันได้ตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะ70กว่าเหมือนกันไหนลองมาเทสกันดูดีกว่าว่าลองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้อากาศบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองวัดข้างบนมาเลยก็แล้วกันนะลงหัวครับลงหัวมานะฮะโอ้โหไป 0.9 นะครับ 0.8 นะครับ 0.8 นี่จริง
มันคืออากาศบริสุทธิ์แล้วนะครับแสดงว่าไอตัวที่เครื่องนี้กรองออกมาให้อ่ะมันไม่มีฝุ่นออกมาด้วยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการรีวิวคร่าวๆของตีโอกับเสี่ยวหมี่ Purifier 2S นะครับผมก่อนจากกันวันนี้ครับตีโอมีคำถามเล็กๆน้อยๆครับว่าค่าฝุ่นในแถวบ้านเพื่อนๆเนี่ยมันค่าฝุ่นมันปกติหรือว่ามันเกินมาตรฐานไปครับณช่วงเวลานี้นะครับเล่าให้ตีโอฟังเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารออ่านอยู่นะครับรอตอบกลับด้วยนะครับผมอาจจะมีเพื่อนๆที่เล็งตัวเครื่องฟอกอากาศไว้อยู่นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆด้วยกันละกันนะครับเผื่อเป็นทางเลือกให้เขานะตีโอต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนละครับ